นมัสการหลวงปู่พระเทพมงคลยาผู้เป็นองค์ประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูงยิ่งก้าวกับผมนายสมพงษ์คุณสุวรรณในอำเภอหนองสูงกราบขอโอกาสนำเรียนถวายรายงานถึงความเป็นมาที่สำคัญของสถานที่วัดถ้ำจำปากันตาศรีดาวาสเมื่อปีพ.ศ. 2459องค์หลวงปู่เสากันตศรีโลได้จาริกแสวงโมกขธรรมตามลำทางได้เดินทางมาถึงถ้ำจำปาเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างมากจึงได้ยึดเอาเป็นสถานที่พำนักจำพรรษาปฏิบัติภาวนาอยู่ติดต่อกันถึง6พรรษาคือพรรษาปี2459ถึงปี2464ในห่วงนั้นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้แยกไปจำพรรษาที่วัดถ้ำสาริกาจังหวัดนครนายกได้ปฏิบัติภาวนาจนจิตรวมใหญ่บรรลุธรรมที่ถ้ำสาริกาจึงได้อนุสรณ์นำลึกถึงหลวงปู่เสากันตศรีโลผู้เป็นพระอาจารย์จึงได้เดินทางออกตามหาจนได้มาพบกันที่ถ้ำจำปาแห่งนี้จึงได้ทำการอธิษฐานอยู่จำพรรษาด้วยกันในปีพ.ศ. 2459ในพรรษานั้นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีอายุพรรษาได้26พรรษาได้ทำการปฏิบัติอุปถัมภ์แด่องค์หลวงปู่เสาเช่นอย่างเช่นที่เคยทำเมื่อครั้งเป็นพระบวชใหม่องค์พระบรมอาจารย์ทั้งสองได้สนทนาธรรมสาคถาอันเกี่ยวแก่การปฏิบัติภาวนาแก่กันและกันจนเป็นผลทำให้หลวงปู่เสาได้ยกเลิกจากความปรารถนาจะบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าในอนาคตหันมาจำเริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนวิปปัสสนาญาณถึงความแก่กล้าสามารถตัดอาสวะกิเลสได้หมดสิ้นจากจิตใจได้สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาณวัดถ้ำจำปาแห่งนี้นอกจากนี้องค์หลวงปู่เสาท่านได้สร้างพระพุทธรูปชื่อว่าพระศรีสุคนพุทธเวสและได้สร้างธรรมสภาขึ้นที่วัดแห่งนี้ซึ่งเป็นอนุสรณ์มาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นสถานที่วัดถ้ำจำปากันตศรีดาวาสแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่เป็นอุดมมงคลเหมาะสมที่จะรองรับองค์พระพุทธเมตตามหามุนีศรีสัตนคราชซึ่งเป็นประติมากรรมชิ้นใหญ่มีมูลค่ามากถึง21,504,000 บาทเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปกหน้าตากว้าง11เมตรความสูงจากพื้นถึงเศียรพญานาค34เมตรตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณเชิงเขาภูผากูดแห่งนี้ซึ่งจะได้กระทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในลำดับถัดไปในวันนี้จึงกราบนมัสการด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงยิ่งขอกราบนมัสการครับผมมันจะดีสัมราชาทัตตะระโทปะทาสติกันทับบานังอธิปติมหาราชายัตติโตพุตตาปิตาสบาหะโวอินดานามามหาภลาอิทิมันโตยุติมันโตวันนะวันโตยัตติโนโมดะมานาอัทังสุดักขินันจะปิสังราชาวิรุณโหตัปปทาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโตปุตตาปิตัสสะบาหะโวอินดะนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมดะมานาอัทธังสุ
ปัจฉิมันจะติสังราชาวิรูปโคปัสสตินากานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทธาปิตัสสะบะหะโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมดะมานาอัทังสุอุตรัญจะดิสังรายจาปุเวโรตัปปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโตพุทธาปิตัสสะบะหะโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมดะมานาอัทังสุปุริมะดิสังทัจระโทดักขิเนนะวิรุณหะโกปัจฉิเมนะวิรูปะโคกุเวโรอุตรังดิสังจัตตารโอเตมหาราชาสะมันตาจัตโรดิตาดันดันละมานาอัทังสุสักเกกาเมจรูเปกิริสิขละตะเตจันตะริเทวิมานิดีเปรเทจกาเมตะลุวนะกังหะเนเจหะวะทุมหิเทเตอุมมาจายันตุเดวาชะละชะละวิสเมยะขะกันทับบนากาทิทันตาสันติเจยังมุนิวะละวะจะนังสาธะโวเมสุนันตุพุทธดัสสนกาโลอยัมพดันตาธรรมสวนกาโลอยัมพดันตาสังฆปายิรุปาสนกาโลอยัมพดันตาภุมมาเดวาสัตตะมนุสสาเวสุงภุมมานังเดวานังสัตตังสุตวายาตุมมหาราชิกาเดวาสัตตะมนุสสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเดวานังสัตตังสุตวากาวะติงสาเดวาสัตตะมนุสสาเวสุงกาวะติงสานังเดวานังสัตตังสุตวายามาเดวาสัตตะมนุสสาเวสุงยามานังเดวานังสัตตังสุตวาตุสิตาเดวาสัตตะมนุสสาเวสุงตุสิตานังเดวานังสัตตังสุตวานิมมานรตีเดวาสัตตะมนุสสาเวสุงนิมมานรตีนังเดวานังสัตตังสุตวาปารณิมิตะวัฏวัติเดวาสัตตะมนุสสาเวสุงปารณิมิตะวัฏวัตินังเดวานังสัตตังสุตวังธรรมกายิกาเดวาสัตตะมนุสสาเวสุงญาติโยมทุกท่านประดมมือนะครับกราบถึงกราบปัจจุบันครูประสาทเมตตาเจอแผ่นฟ้าสาเรือทำจิตให้เป็นสมาธิน้อมน้อมนิ่งไว้นะครับให้มีจิตเป็นกุศลวันนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพมงคลญาณหลวงปู่สนอนันตโยนะครับเจอผ่านขอพระเดชพระคุณหลวงปู่ประสาทและหลวงปู่พระเทพมงคลญาณนำการทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธเจ้าที่อยู่ในบริเวณพิธีก็เจริญชัยมงคลคาถานะครับนำโดยพระสุทธิสารสุทธิ์พระราชวังมุกดาหารยะโตYeah.
ด้วยกันครับสาธุสาธุ
ครูก็ได้อวยพรพวกเราให้มีความสุขมากๆที่ได้มาทำบุญในวันนี้เป็นการเริ่มต้นเอาเลิกเอาชัยเมื่อเริ่มต้นดีแล้วระหว่างทางก็จะดีแล้วก็จุดหมายปลายทางก็จะดีราบรื่นนะวันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันมาวางศิลาฤกษ์เพื่อที่จะสร้างพระนาคหลวงองค์ใหญ่นามว่าพระพุทธเมตตามหามงคลมุนีศรีสัตนาคราชพญาศรีสัตนาคราชนี้ก็มีอยู่ในอุรังคณิธานเป็นพญานาคปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมพระธาตุหลวงแล้วก็มีบริษัทบริบาลปกครองอยู่แบบลุ่มแม่น้ำโขงนครพนมหนองคายมุกดาหารเวียงจันทน์แถวนี้เป็นพญานาคที่ปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมวันนี้เทวบุตรเทวดาก็ทรงจะมาอนุโมทนาสาธุการกับการสร้างบุญญาบารมีของพวกเราพวกเราก็อธิษฐานเอาในวันนี้แหละอธิษฐานเราก็มาร่วมสร้างองค์หลวงปู่องค์พระเดชพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชมงคลญาณองค์ท่านได้เมตตาว่าจะให้เสร็จภายใน3ปีนะให้เสร็จภายใน3ปี3ปีนี่ไม่นานแป๊บเดียวคือว่าเสร็จเร็วมากเห็นบางแห่งบางที่สร้าง10ปี20ปีท่านก็สร้างไปเรื่อยๆนี่องค์หลวงปู่บอกว่าสร้างให้เสร็จภายใน3ปีก็ต้องอาศัยพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจกันคนละไม้คนละมือสิ่งที่หนักก็จะกลายเป็นเบาก็ได้ส่วนนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่มาทุกๆท่านทางโยมใหญ่ทางโยมใหญ่แล้วก็ท่านผอ.สำนักโค้ชท่านนายอำเภอท่านคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรก็มาบรรดาใหญ่อำเภอประชุมก็มานะมาร่วมงานในวันนี้แล้วก็อีกหลายๆท่านที่ไม่ได้ดูแลอย่างทั่วถึงก็ขออภัยในโอกาสนี้นะก็ขอเจริญพร